ที่จะต่อยในพื้นที่ป่าเหล่านั้นในการประกอบอาชีพเกษตรก็ต้องหาที่การน้ำเป็นสัญญาณที่นะครับที่จะให้ทางทีมที่จะไปผ่าครับแต่น้ำที่จะมันที่ได้สามวันครับแต่ใครจะเป็นไม้ไม่ได้ครับสามารถที่ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญดูแลเรื่องการมองน้ำเป็นที่มอบของให้อะไรให้ในประการนี้ที่ถูกพักผ่อนกันเราเยอะมากนะครับในบ้านเรามีอะไรตรงไหนต่างๆเนี่ยมันก็เอาโรงแรมต่างๆมาดูให้ดูเขาบอกวันนี้ทุกอย่างเราใช้เงินแต่ระดับนั้นเกิดเงินกระทรวงเงินท้องถิ่นเงินงบกลางและเงินที่เห็นผู้ว่ามีหมดทุกวันเนี่ยใช้ให้มันเกิดประโยชน์ทุนแล้วกันเนี่ยวันนี้ผมก็ถามไปว่าต้องการเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อพ่นอะไรล่ะพ่นความเร็วความแรงดันสูงนะที่จะพ่นใบไม้ต่างที่มันกองเยอะเพราะวันนี้สภาพการอากาศที่มันได้ธรรมชาติมันกองมานานเนี่ยแล้วนี่ดูแลมันนานเลยเนี่ยเพราะว่ามันถึงขนาดมันได้ประจุตรงนี้ลงไปมาโน่นวันนี้มีรายงานที่มีจุดทูบด้วยนะนี่นะจุดทูบไปจุดทูบไว้ในป่าเพื่ออะไรไม่รู้ไหว้ไหว้ท่านให้ทหารไปนอนในป่าใช่ไหมคะไปเฝ้าไงเฝ้าทีเดียวว่าไงการจุดไฟป่าไปเฝ้าไปช่วยดับไฟนะก็เลยพอไปดีพอยลงเอาละอยากให้มันเกิดเร็วขึ้นนะมาช่วยดูแลไม่ใช่ช่วยไปทำร้ายคนนะเดี๋ยวหาว่าทหารทำร้ายคนอีกท่านก็เขียนแค่แบบนี้ทุกปีใช่ไหมพอทหารไปก็ใช้ผลิตการเช่นกันนี่ทำงานทำว่าทำทางดีเหมือนนั่นเถอะคุณก็จะแก้ปัญหาที่คนดิตะบอกว่าอย่าไปเผาเลยอย่าไปจุดเลยนะแล้ววันนี้เราต้องบอกว่าคนเหล่านี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เราก็พยายามจัดการในข้าวหาที่อยู่ที่กินแต่เขาก็ไม่อยากออกมานั่นคือปัญหาแล้วทำไมมันเกิดขึ้นมาได้เรานั่นคือตั้งแต่โน่นแล้วตามกับพ่อแม่เขาเนี่ยอยู่บนนั้นแบบที่เป็นครูกันไม่ใช่แก้ไป10วันผมต้องการให้ความคืบหน้าใน7วันผมเห็นวันนี้เราแก้ปัญหาทุกอย่างประเทศไทยเนี่ยปัญหามันมีหลายปัญหามันทับซ้อนกันใช่ไหมมันมีหลายปัญหาทับซ้อนกันนะเพราะนั้นปัญหาเหล่านี้มันไม่ได้แก้7วันเสร็จหรอกมันเพียงแต่ให้คืนความคืบหน้าขึ้นมาในการลดจุดฮอตสปอตขึ้นมาให้ได้จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงแรกมี400ช่วงต่อมามี700ต่อมาขึ้นเป็น1,000ทำยังไงจะลดตรงนี้ไปให้ได้ไม่ใช่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะวันนี้ก็เลยสั่งการให้นี่เขาเรียกการแก้ปัญหาระยะสั้นทันทีเร่งด่วนต้องการผลใน7วันให้ได้แต่มันมีแบบแก้ใน7วันหรอครับถ้าใจร้อนที่นี่คือแก้ปัญหาระยะแรกระยะ1ระยะ2ระยะปานกลางเราต้องมีแผนงาน1ปี2ปีนะนี่เขาเรียกว่าระยะปานกลางต่อ
ต่อไปก็ถ้าใช้5ปีขึ้นไปเกิน2ปีก็เป็นระยะยาวอันนั้นคือการปลูกจิตสำนึกการสร้างโครงการของเกษตรกรรมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชการจัดพื้นที่การกินทั้งหมดมันใช้เวลาทั้งหมดเพราะคนเรามหาศาลนะคนเราเป็น10ล้านนะเพราะนั้นทำอะไรก็ตามมีผลกระทบทั้งสิ้นดูแลเจ้าที่เขาเห็นใจเขาว่าแล้วเขาก็ทำมาอย่างเต็มที่แล้ววันนี้ผมก็ได้สั่งเข้าไปเขาดูขึ้นมาเพิ่มเติมอีกนะแล้วเป็นว่าให้ชาไปแล้วล่ะนะวันนี้ก็ขอขึ้นหลายลำนะขึ้นจะผัดเปลี่ยนนะครับการประกาศภัยพิบัติมันคนละเรื่องนะอันนี้มันเป็นภัยพิบัติที่มันประเมินยากไงนายกคนถือป้ายให้ยกเลิกมาตรการในส่วนของการปลูกข้าวโพดนะครับที่ว่าเป็นเพื่อประโยชน์การปลูกข้าวโพดวันนี้เขายืนยันมาแล้วนะการปลูกข้าวโพดผมบอกแล้วว่าสาเหตุคุณพูดอย่างนี้เหมือนกันในโซเชียลเลยล่ะการปลูกข้าวโพดวันนี้ข้อมูลอยู่ในข้อคุ้มอยู่แล้วนะการปลูกข้าวโพดต่อไปนี้ต้องสำรวจอยู่แล้วว่าการปลูกที่ปลูกเนี่ยเราจะไม่ซื้อเราจะปิดเส้นทางทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นในพุทธตาที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนเขาคุยมาตั้งปีแล้วเนี่ยอาเซียนเขาคุยมาตั้งต้นปีแล้วรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เป็นอะไรนะเป็นประธานอาเซียนไงเขามีการคุยคณะต่างทั้งหมดมีการถึง180คณะนะเธอเรื่องพวกนี้ไปกับเพื่อนแล้วกับเพื่อนก็การหาก็ร่วมมืออาเซียนไงเราพวกแก้หาก็เป็นตัวอย่างแล้วไงทั้งหมดมีกี่จุดในบ้านเราเนี่ยแล้วลดให้ได้แล้วจะบอกเขาเนี่ยเราทำแล้วเขาทำทุกอย่างถ้าบอกครับก็ทำของเขาอ่ะเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วเราจะหาดีกับเขาว่าที่คุยมาตลอดกระทรวงทรัพย์ก็มีการคุยตลอดผ่านมาเนี่ยท่านพอใจในการแก้ไขถ้าพอใจที่จะมาทำไมล่ะถามเลยยังไม่ใช่ไม่พอใจเขาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ระดับที่จะพอใจทุกคนก็ไม่พอใจ